นานแล้วครับฮัลโหลนี่คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านกินข้าวแล้วมาประชุมเด้อนี่คือเสียงจากแม่ผู้ใหญ่ไผมีปัญหาหยังบ่ฝากฝ่าเด้อมาสิเด้อนั่งสิเล่นก่อนจากนั้นผู้ช่วยแมพสุดหล่อก็เดินทางมาถึงศาลากลางบ้านพร้อมวาระการประชุมนี่ครับผู้ใหญ่เนปทองวาระการประชุมประชุมดีประชุมเด่นเน้นประชุมจักอะไร ไม่พูดเยอะเจ็บคอเฮ้ยปักแมบปักสลัดใหญ่เออแม่นแล้วคอยก็ว่าสละพุ่นสุมพญายเพิ่นนั่งฟังอยู่พุ่นณแก๊งป่วนเมืองขาใหญ่ประจำหมู่บ้านเฮ้ยมิสเตอร์บองเพลมปราศรัยกันเร็วเดี๋ยวดึกข้าว่าเราประชุมก่อนเดี๋ยวไม่ได้บัตรคนจนนะไม่ต้องกลัวจนพร้อมๆแบบเราเอาง่ายอยู่แล้วไปเร็วจากนั้นทีมป่วนเมืองก็ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาบอกสู้สิเปล่าไปใส่มาประชุมก่อนไม่ล่ะผู้ใหญ่ข้าจะเข้าป่าล่าสัตว์ก่อนอยากกินเสือดำอ่ะเอาตีนเสือไหมมันผิดกฎหมายสู้ติดคุกติดตารางเอาดิคนอื่นถือจ๊ะๆยังบ่เป็นหยังเลยเนาะไปไปพวกเราฝุ่นเกาะเครือครั้งจับตัวจนหัวแดงปิกอัพคันโกโตโยต้ามาขับแซงณคุมไทยบ้านโคกอีโดยมีกลุ่มสาวบ้านๆกลุ่มหนึ่งที่เปรียบเสมือนโบราณวัตถุนั่งเขียวเสร็จยังเร็วๆพ่อผู้ใหญ่แกรอนานแกโมโหละมั้งมาแล้วมาแล้วเปล่าเนาะทาลิปสติกบ่ทันเสร็จเลยเออได้ข่าวว่าพวกยายแพตตี้นานนี่แอนนามันมาจากกรุงเทพใช่ไหมใช่มันมีแต่คนแต่งตัวสวยๆทั้งนั้นฉันก็หมั่นไส้พวกนางอยู่นะยังไงเราก็คนบ้านเดียวกันใช่แล้วใช่แล้วป้าไปประชุมณคุ้มทางเหนือบ้านโคกอีโดยมีกลุ่มสาวๆกลุ่มหนึ่งที่เปรียบเป็นหน้าเป็นตาของหมู่บ้านกำลังจะไปประชุมเช่นกันโอ้น้ำมันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักสมโอโอ้นี่คงเป็นบักเผาน้ำหอมโอ้จังมานูนอองตองแท้โอ้คือเป็นตะมันยกร่องแทนนอป้าเดือดายโอ้คือมาใหญ่เอาหายแท้โอ้เห็นแล้วอยากได้คือสิเป็นตาไปคันเห็ดน้ำน้ำแดงละน้ำกะกะกะทิหูบ่ว่าอายนั้นมักคนดีหูบ่ว่าอายแท้นานี่พร้อมย
สมชื่อเลยนะยะหล่อนน่ะเออรอแป๊บนึงมาแล้วยายแอนนาล่ะฉันอยู่นี่ไงพร้อมแล้วไปกันลูกบ้านทั้งหมดเดินทางมาถึงศาลากลางบ้านทางสาวๆได้หมุนตัวเองเพื่ออวดความสวยของตนเองและ1ใน3นั้นได้เสถลาล้มไปแสต้นไม้ฮ่าฮ่าตายบ่ละสูงามหลายตายกระสังหยุดเลยพวกขี้เรมันยก2019แล้วดูสิแต่งตัวยังกระยายเพิงยุคไดโนเสาร์พ่อมันจะดึกเชิญผู้ใหญ่เปิดประชุมครับทั้งสองจึงเดินมานั่งที่เก้าอี้โดยที่เมียผู้ใหญ่ใช้ตังเหยียบขึ้นผู้ใหญ่หันมามองด้วยหางตาโอ้ยอีเดียเอ้ยบักจอยปะโทได้อดเขาได้อดเขาพ่อมันจะดึกห่วยเอาเมื่อนี้ก็มีข้อราชการจะมาบอกมาเล่าสู่ฟังหน่อยฟังเรื่องอะไรล่ะพ่อผู้ใหญ่เป็นได้ป่นบ่เนาะได้แล้วเนาะได้ข้าเล่าคักๆเอาเว้าอยากฮู้เรื่องบัตรสวัสดิการคนจนรัฐบาลเปิดให้คนรวยมีบัตรสวัสดิการคนจนได้ว่าสันติคอยเห็นแต่ซุ่มเรื่อยๆถือบัตรนี่ฉันก็ได้บัตรสวัสดิการเหมือนกันแล้วจะตั้งการเปิ้นกูบ่รู้กูนอนหน้าอ้าวบักจอยสู่ไปนอนกับไผพ่อค่อยไปทะเลาะต่อที่บ้านเรื่องต่อไปสำคัญหลายเรื่องสัตว์ป่าสงวนห้ามแตะต้องห้ามยิ่งห้ามฆ่าเช่นมาเป็นต้นแมนบอพ่อผู้ใหญ่บ่แมนหมายถึงสัตว์ป่าที่หายากอยู่ในมัจจีของทางการเพิ่นบอกได้สู้กับบ่รู้ดอกแบบนี้เฮาก็ล่าได้ทุกอย่างนี่ได้ยินลูกหลานข่อยมันอยากกินซุปเสือดำอยู่ปอนออย่าฆ่าสัตว์มันบาปนะโยมอาตมาขอบิณฑบาตเถอะหลวงพ่อเด็กปานนี่ขอหน่อยเห็นแต่เพิ่นชั้นยาดองแล้วก็จีวอนบินแล้วเศร้า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 ณป่าสงวนแห่งชาติโคกอีโดยท้ายหมู่บ้านกลุ่มนักล่ากำลังเริ่มลงมือสำรวจสัตว์ป่าเปรมทำไมวันนี้มันเงียบผิดปกติจังเลยวันนี้มันวันพระใหญ่เสือสิงกระทิงแรดจำศีลอยู่หรือเปล่าจำศีลแหละดียิ่งง่ายไม่เหนื่อยทั้งหมดเริ่มเดินเท้าหาเหยื่อทันใดนั้นเหลือไปเห็นเสือดำกำลังนอนหลับอยู่เจ็ดข้าและเองอย่ารกของข้าอย่าฆ่าข้าได้โปรดเถิดลูกสี่เมียห้าของข้ารออยู่ถ้าข้าตายลูกเมียข้าจะอยู่ยังไงเสือดำร้องอ้อนวอนขอชีวิตพร้อมไปหลบหลังต้นไม้ยิงต้นไม้แทนข้าเถิดนี่แหละเป็นยาวิเศษของข้าเถิดเจ้าเสือดำสิ้นเสียงนายพรานเส
ียงปืนก็ดังขึ้นพร้อมเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดช่วยข้าด้วยข้ายังไม่อยากตายพวกเจ้าจังใจร้ายเหลือเกินช่วยไม่ได้ข้าเกิดมารวยหลังเสียงปืนดังขึ้นพร้อมเสียงกรีดร้องหวยหวนทำให้ที่ประชุมตื่นตกใจเฮ้ยพ่อใหญ่เสียงไพจุดประทัดใส่หมาเสียงปืนอยู่ใต้หมู่บ้านเอ้าไปเบิ่งเร็วในขณะที่ชาวบ้านมาที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็มาที่เกิดเหตุเช่นกันบกสู้ไปเฮ็ดหยังไปขามันได้หยังมันก็รักชีวิตคือบกสู้คือกันกัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหยุดก่อกรรมเถอะโยมช่วยข้าด้วยข้ายังไม่อยากตายฝากลูกเมียข้าด้วยหยุดนะนี่คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยกมือขึ้นพวกคุณถูกจับแล้วหลักฐานคาตามาดามตัวเบ้อเร่อนี่มันเสือดำไม่ใช่หมาเอาตัวพวกนี้ไปขังคู่ขี้ไก่และแล้วเสือดำก็ได้จากโลกนี้ไปทิ้งไว้แก้ความสงสัยว่าความยุติธรรมมีจริงไหมละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกชีวิตย่อมรักชีวิตของตนหยุดเอารับหยุดเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันขอเสียงประมือกับพี่น้องลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านตาลวกครับทุกชีวิตก็มีค่าสัตว์ก็รักชีวิตของสัตว์รักชีวิตตัวเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าไปเบียดเบียนเบียดบังนะครับเรายัง